ฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในช่องแม่จ๋าพาเพลินโอ้วันนี้แดดร้อนมากนะคะทุกคนวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมายืนอยู่นี่ดูข้างหลังเลยทุกคนใครรู้ไหมว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ทุกคนดูนี่ดูนี่ดูนี่รู้ไหมว่ามันคืออะไรทุกคนถ้าทุกคนจำได้นะคะนี่คือจำได้ไหมที่เคยลงไปให้ดอกเหลืองสวยเต็มป่าเต็มทุ่งนะคะอันนี้คือต้นคาโนล่าหรือดอกคาโนล่าเหลืองๆที่แม่จ๋าเคยลงคลิปวิดีโอไปให้ทุกคนดูที่เขาเอาไปสกัดเป็นน้ำมันนะคะตอนนี้นะคะดอกเขาก็ร่วงนะคะนี่ค่ะถ้าทุกคนจำได้ไหมแบบนี้ที่แม่จ๋าเคยลงไปนะคะตอนนี้ดอกเขาร่วงไปแล้วนะคะเขาก็เริ่มเป็นฝักนะคะฝักแล้วมันจะมีเมล็ดอยู่ด้านในนะคะเมล็ดอยู่ด้านในซึ่งเมล็ดด้านในนี่แหละที่เขาไปสกัดเป็นน้ำมันนะตอนนี้ดอกเริ่มร่วงตอนนี้เขาก็ยังเป็นฝักสีเขียวๆอยู่แบบนี้นะคะแล้วจนเขาแบบแก่เป็นสีน้ำตาลนะคะเขาก็จะมาเก็บเกี่ยวก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะแต่ตอนนี้ยังเก็บเกี่ยวไม่ได้เนาะเพราะมันยังเขียวอยู่เนาะนะคะอันนี้ค่ะมาอัปเดตให้ดูว่าต้นคาโนล่าดอกคาโนล่าที่เขาไปทำน้ำมันนะคะหลังจากดอกร่วงไปแล้วเขาจะเป็นฝักแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ชัวไปเลยนะคะเขียวนะคะและอีกสักพักก็จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งเขาจะแก่แล้วแล้วเขาก็จะเก็บเกี่ยวเอาไปทำเป็นน้ำมันเนาะอันนี้แม่จ๋าก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะดอกเขาที่ยังหลงเหลืออยู่พอให้ได้เห็นเป็นหลักฐานนะคะสูงต้นสูงมากต้นสูงโอเคนะคะเราก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะก็ยังไงนะคะติดตามแม่จ๋านะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่กดเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะยังไงขอบคุณมากมายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบาย